ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผม Hot Spring Cat กับเกม GTO เดือลิงนะครับวันนี้จะมารีวิวเอาใจคนสายฟรีทูเพย์บ้างครับแน่นอนนะครับผมวันนี้เป็นคิวของโยฮันบ้างนะครับเด็กที่ผมจะมารีวิวคราวนี้นะครับผมก็คือเลโบดากอนนะครับค่อนข้างจะมีการ์ดอัปเดตเข้ามาใหม่นะทำให้การอัญเชิญเลโบดากอนง่ายขึ้นไปทีนะครับผมดังนั้นเลยมารีวิวขึ้นครับอ่ะว่าแล้วมาดูตัวเด็กดีกว่านะครับว่าเด็กเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างแรกนะครับผมอย่างที่บอกนะว่าเด็กนี้เป็นสายฟรีนะครับผมแล้วก็จัดง่ายด้วยนะเพราะว่าการ์ดเกือบ 80% นะครับผมมาจากโยฮันนะครับอ่ะนะครับเอาง่าย 80% ก็แค่ไหนนะครับผมก็น่าจะตีเกือบ 90 เลยนะเพราะว่าตั้งแต่การ์ดใบนี้นะครับผมจะถึงใบนี้อยู่กับโยฮันหมดเลยนะครับทุกใบนะครับอ้อไม่ใช่น้องนกนี่3ใบอ่ะตีไว้ 80% ก็แล้วกันนะโอเคความสามารถของเอสมอนเตอร์ของเรานะครับแน่นอนก็คือเรนโบว์ดากอนนะครับการ์ดใบนี้นะการ์ดใบนี้นะครับผมถือว่ามีชื่ออัลติเมทคริสตัลนะครับแล้วก็การ์ดใบนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับหรือเซตได้นะการ์ดใบนี้ต้องอัญเชิญโดยการเราต้องมีการ์ดมอนเตอร์นะครับผมคริสตัลบีด7ใบชื่อไม่ซ้ำกันนะครับในสนามหรือในสุสานนะครับและไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์นะครับผมในเทอร์ที่อัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้นะครับความสามารถของเขานะก็คือเราสามารถเอามอนเตอร์นะครับผมคริสตัลบีดที่อยู่ในสนามนะครับผมลงสุสานครับจากนั้นนะเราก็จะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับผมใบละ 1,000 นะครับผมคริสตัลบีดที่ลงสุสานไปใบละ 1,000 นะครับและเราสามารถจะรีมูฟนะครับผมมอนเตอร์คริสตัลบีดของเรานะครับทุกใบนะที่อยู่ในสุสานนะครับเอากลับเข้านี่นะรีมูฟมอนเตอร์คริสตัลบีดนะครับผมทุกใบเลยนะที่อยู่ในสุสานนะครับผมแล้วก็เอาการ์ดในสนามทั้งหมดเอากลับเข้าเด็กนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟคที่ค่อนข้างจะโหดนะเพราะว่าใบสนามนี่โดนหมดเลยทั้งสองฝ่ายนะครับผมถ้าเกิดเราใช้เอฟเฟคนี้ก่อนผ่านของเทิร์นฝ่ายตรงข้ามนะฝ่ายตรงข้ามประกาศจบเทิร์นเราใช้เอฟเฟคล้างฟิลปุ้มเราลงมอนเตอร์เข้ามาตีไลฟ์พอยต์จบเกมได้เลยนะครับสปายเปกัสซัสนะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวนะที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าเมื่อเขาอัญเชิญมาเราสามารถเอามอนเตอร์คริสตัลบีจากในเด็กนะครับเอาหรือในสุสานนะเอามาเซตนะครับผมในแถบไว้บนกับดักได้นะพี่เสือนะครับผมถ้าเกิดการ์ดใบนี้โจมตีสมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามพลังโจมตีเพิ่มขึ้น400ในช่วงดาเมจสเต็ปนะครับเต่าไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยอันนี้ข้ามไปก่อนนกนะครับผมเราสามารถเอาคริสตัลบีของเราดึงใบเอากลับไปวางมาสุดของท็อปเด็กนะครับกากว่ะนะครับอามาทิสแคทนะครับผมสามารถตีไลฟ์พอยต์ได้นะครับผมแต่ความเสียหายที่จะกระทำฝ่ายตรงข้ามจะแค่ครึ่งนึงของพลังโจมตีของการ์ดใบนี้นะครับและรูบี้นะครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้อัญเชิญแบบพิเศษนะครับเราสามารถที่จะเอาการ์ดนะครับผมคริสตัลบีดเวทมนต์กับดักนะครับที่อยู่ในเวทมนต์ในโซนเวทมนต์กับดักเนี่ยเอาเข้ามาในสนามได้เลยนะครับมอนเตอร์คริสตัลบีดทุกตัวนะครับผมทุกตัวเลยถ้าเกิดถูกทำลายนะครับเราสามารถที่จะเอาการ์ดใบนี้เนี่ยไปวางในแถบเวทมนต์กับดักได้นะครับผมแล้วก็ให้ถือว่าการ์ดใบนั้นเป็นการ์ดเพื่อมันต่อเนื่องนะครับโอเคอันนี้คือเอฟเฟกต์ของคริสตัลบีดนะครับเรามาดูน้องนกที่เข้ามาใหม่ในช่วงกิจกรรมบิงโกแล้วกันนะครับเราสามารถจั่วการ์ด1ใบและทิ้งการ์ดในมือ1ใบได้นะครับและ1เทิร์นเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนสถานะการ์ดใบนี้ให้อยู่ในสภาพคว่ำได้นะครับว่าความป้องกันนะและพลังป้องกันการ์ดใบที่สูง200นะครับผมเอาไว้ยืนชิวได้สบายเลยครับโอเคนะครับเรามาดูการ์ดใบมนต์บ้างนะครับผมหากในโซนเวทมนต์กับดักเราเนี่ยมีมอนสเตอร์คริสตัลบีด2ใบขึ้นไปนะครับเราสามารถให้ฝ่ายตรงข้ามเลือกมอนสเตอร์คริสตัลบีด1ใบในแถบเวทมนต์กับดักลงสู่สารจากนั้นเราทำการจั่วการ์ด2ใบเป็นการ์ดเร่งจั่วนะครับอันนี้เป็นการ์ดเซิร์ฟคริสตัลบีดในขณะเดียวกันเป็นการ์ดเซตลงสู่สารพร้อมๆกันนะก็คือเอามอนสเตอร์คริสตัลบีด1ใบในเด็กเอาขึ้นมือจากนั้นเอามอนสเตอร์คริสตัลบีด1ใบที่ชื่อไม่ซ้ำกันนะครับผมจากในเด็กเอามาเซตในแถบเวทมนต์กับดักนะครับและสุดท้ายนะครับผมสตอร์มครับสตอร์มนะครับเป็นหนึ่งใบที่เอาไว้เคลียร์แผงหลังเรานะครับผมแล้วก็ไว้ทำลายการฝ่ายตรงข้ามได้นะที่ผมใส่สตอร์มมานะครับผมมีเหตุผลง่ายๆเลยก็คือเด็กเรานะครับผมบ้าพลังครับพลังนี่คือเรียกว่าอลังการต่อยไล่พอยต์นี่คือเก็บโอเวอร์ได้หลอมพลังโจมตี 4,000 นะครับและก็แต่ขณะเดียวกันนะครับแต่ต่อให้มีพลังโจมตีสูงแค่ไหนเนี่ยตีไปเจอเวทมนต์กับดักก็เดี้ยงอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยการใส่สตอร์มนะครับเป็นการที่เคลียร์เวทมนต์กับดักนะครับฝ่ายตรงข้ามนะและขณะเดียวกันก็เป็นการเคลียร์ฝั่งเราให้เรียบร้อยเราจะสามารถใช้สกิลนะครับผมก็ง่ายแล้วก็หรือจะไปเตรียมตัวทำอย่างอื่นก็เยอะนะครับผมมีวิธีให้เล่นเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เอาใช้ไปนะครับมาดูการ์ดฟิวชั่นนะครับการ์ดใบนี้นะครับผมถือว่าติดชื่ออัลติเมทคริสตัลนะครับแล้วก็การ์ด
าใบนี้นะครับผมต้องอัญเชิญในการสั่งบูชยันมอนเตอร์10ดาวอธิเบกิสตันนะครับผมก็คือตัวเลโบดากอนเขาแหละนะใน1เทิร์นนะครับเราสามารถที่จะรีมูฟการ์ดคิสตันบีทนะครับในสุสานของเราปุ๊บจากนั้นการ์ดใบนี้พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเท่าจำนวนคิสตันบีทที่เรารีมูฟไปนะครับคือเอฟเฟคนะครับเราสามารถสั่งบูชยันการ์ดใบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเอาการ์ดในสนามทั้งหมดครับเอากลับเข้าเด็กนะครับคำพูดง่ายก็คือมันก็เอฟเฟคเดียวกันนะเพียงแต่เอฟเฟคนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่ต้องรีมูฟคิสตันบีทนะครับผมเพราะเอฟเฟคนี้เราจะสามารถใช้ได้คือเราต้องรีมูฟมอนสเตอร์คิสตันบีทในสุสานใช่ไหมครับผมออกไปหมดเลยแต่เอฟเฟคนี้มันไม่จำเป็นต้องรีมูฟมอนสเตอร์คิสตันบีทนะครับผมซึ่งมันก็ใช้และมันก็ส่งผลง่ายกว่าด้วยนะดังนั้นการ์ดใบนี้จริงค่อนข้างมีประโยชน์นะครับอย่างนั้นถ้าเกิดใครมีใส่ก็ใส่เพิ่มได้เลยนะครับว่าแล้วไปดูรีเพย์กันเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเด็กนี้มันขึ้นชื่อสายบ้าพลังนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับเวลาเราเจอพวกสายบ้าพลังอย่างเช่นพวกสายอัติเกียนะครับอย่าไปนับอันติเมตอัติเกียโกเลมนะไอ้นั่นมัน4/4นะมันใหญ่กว่าเราต้องใช้พวกล่ามฟิวชั่นสู้เขาได้อ่ะต่อมานะครับแน่นอนพอมอนเตอร์พลังโจมตี 4,000 เนี่ยพวกชีเอ็นนะครับผมถ้าเกิดเราได้ลงก่อนนะเพราะถ้าเกิดเราได้ลงหลังเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเพราะเอชิมันพร้อมจะเสียเราละแต่ถ้าเกิดเราได้ลงก่อนขึ้นมาเนี่ยต่อให้เป็นซิกซามูไรก็สู้ลำบากนะครับเพราะเราพันตี 4,000 นะมันจะสู้เราลำบากจริงๆถ้าไม่โดนเอชิได้ดีกับขึ้นมือนะครับและอย่างหนึ่งมอสคิปทันบินไม่ค่อยมีอะไรหรอกมันจะยืนคาสนามตัวเดียวอยู่แล้วล่ะเอาละครับหลักๆของคิสตันบีทไม่ง่ายๆเลยนะครับผมก็คือทำยังไงก็ได้ผมสุสานนะครับผมให้ไวที่สุดนะเอามอเตอร์คิสตันบีทให้ลงสุสานให้เร็วที่สุดจากนั้นนะครับก็ทำการอัญเชิญคิสตันบีทลงมานะครับอันนี้เราเจอเอ็กเซเบอร์นะครับทำสิงโคมาพร้อมนะครับพอซิงโคออกมาปุ๊บกลายเป็นเด็กสตาร์ดัสนะครับก็เลยกลายว่าโอเคเราไม่ได้เจอเอ็กเซเบอร์เราเจอเด็กสตาร์ดัสนะครับไปตรงข้ามหมอบถึง3ใบใช้สกิลใส่คูโมซิงโคบูทนะครับหมอบ3ใบปุ๊บหมอบ2ใบปุ๊บผมสตอร์มนะครับผมเคลียร์แผงหลังให้เรียบร้อยสิ่งที่โดนไปนะครับผมค่อนข้างจะโหดเลยนะเพราะว่าโดนการ์ดทำลายการ์ดทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดไปจู่การ์ดครับจากนั้นอัญเชิญเลโบดากอนได้เลยครับเห็นไหมครับแค่เธอที่4เราก็สามารถเชิญเลโบดากอนได้แล้วเกมนะครับที่บอกครับวันฮิตคิวนะครับต่อไปเจอยูเบลนะครับผมยูเบลนี่ต้องอธิบายเลยนะว่าดวงนะครับผมเพราะว่าเราอ่ะมันพวกหมัดเดียวนะถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามลงยูเบลมาปุ๊บเรียกว่างานเข้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีแต่การ์ดทำลายแผงหลังนะครับเราไม่มีการ์ดเคลียร์แผงหน้านะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวก็คือวันฮิตคิวนะครับดูเบลเริ่มต้นนะครับบอกการ์ดไป2ใบนะครับแน่นอนเราก็เสิร์ฟมานะวางให้เรียบร้อยนะครับคิสตันบีทไปนะครับเล่นให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยก็จั่วครับเร่งจั่วไว้เลยนะครับบีไปเจอมิลเลอร์ฟอร์ดนะครับจั่วมาทีนะครับเหมือนเดิมนะครับการนะครับสตอมทีให้เรียบนะครับจากนั้นนะครับผมใช้สกิลทิ้งการ์ด2ใบนะครับเซฟไป2ใบนะครับจากนั้นนี่ก็แน่นอนคิสตันบีทเลโบดากอนนะครับลงไป2ใบนะครับผมเพื่อจะได้ปิดเกมให้ไวที่สุดที่ทำได้นะครับผมมาล่างฟิวชั่นมาแล้วแบตภาพเขาก็ยอมแพ้ไปเลยนะครับก็น่าจะไม่ใช่มอนเตอร์ประเภทที่ทำลายแล้วลงมาได้นะครับก็อย่างที่รู้อยู่นะครับว่าเลโบดากอนพลังตี 4,000หนึ่งหมัดเข้าไลท์ก็ตายแน่นอนนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ผมไม่ได้ใส่สตอร์มนะครับผมแต่จะใส่การ์ดทำลายคิสตันแทนนะ
ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับผมรูปแบบก็หลากหลายแต่จะช้ากว่าเวอร์ชันเซตสตอร์มนะครับดังนั้นเนี่ยอยู่ที่ผู้เล่นนะครับผมอันนี้เอามาให้ลองดูนะว่าแบบไหนดีกว่ากันก็แล้วแต่ผู้เล่นไปก็แล้วกันนะครับแต่ผมว่าใส่สตอร์มดีกว่านะครับเคลียร์ได้ไวกว่าเคลียร์แผงหลังเราแหละจะได้เคลียร์แผงหน้าฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับเวอร์ชันที่ผมจะใส่นี่ครับแน่นอนนะครับผมยังคงเหมือนเดิมนะครับอันนี้ปุ๊บใส่ปุ๊บเนี่ยดีมากนะครับผมทำลายตึ้มโดนนะครับเป็นหมอบข้างหลัง1ใบนะครับหัวการ์ดมานะครับโดนนะครับคราวนี้ได้น้องนกมานะครับน้องนกนี่ก็จะเป็นตัวที่โจทย์นี้ได้ดีนะครับแต่ยังหาของให้ไวขึ้นกว่าเดิมนะครับยิงไป1ใบเติมมา1ใบนะครับใช้เวทมนต์ต่อยทีหนึ่งก็รอสักกว่าจะครบนี่ก็ใบสุดท้ายของกองเลยนะครับก็ใบสุดท้ายของกองนี่ก็เล่นระบดหัวนะครับโดคานาเดียนะครับผมจับภาพกองผมหมดแล้วนะเขาข้ามไปแล้วนะครับผมแต่เราก็บูชยันลงต่อนะครับรีมูฟไป 5,800 เกมจ้ะก็ประมาณนี้นะครับถามว่าเล่นได้ไหมนะครับผมก็ยังเป็นเด็กที่ยังเล่นได้นะครับเมื่อกี้เพราะสเต็ปเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเกิดในเทิร์นฝ่ายตรงข้ามเข้าเทิร์นผมเนี่ยผมก็คงจะใช้เอฟเฟกต์สกิลเหมือนกันก็คือโดยการก่อนเท่าเธอเราเนี่ยผมก็จะเป็นการลื้อนะครับผมใช้เอฟเฟกต์สกิลเอามอนสเตอร์การ์ดในสนามนะครับเอากลับเข้าเด็กสั่งบูชิยันการ์ดไปนี้ซะนะครับพอกลับเข้าเด็กผมก็ยังมีการ์ดให้จวดและให้เล่นต่อนะครับแล้วผมก็ลงเลนบัวดากอนตีปิดเกมอันนั้นก็เป็นมุกเด็กที่ผมกะใช้นะถ้าเกิดในเกมปิดเกมไม่ได้นะครับแต่ปิดเกมได้ก็ปล่อยเข้าไปนะโอเคมาดูกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะการ์ดทุกใบนะครับของเด็กนี้เนี่ยแทบจะเป็นสายซีฟรีทูเพย์หมดเลยนะถ้าทุกใบจริงอ่ะในเด็กเนี่ยฟรีทุกใบเนี่ยเป็นฝ่ายฟรีทุกแจกมาทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ที่ว่าจะได้มากิจกรรมยังไงบ้างนะครับอย่างพวกสายคิตตันบีทั้งหมดนะครับผมพวกนี้เนี่ยจะอยู่ในพวกนี้นะครับทั้งหมดเลยเนี่ยจะอยู่ฟาร์มจากโยฮันนะครับอันนี้ก็ไปหาเอามากันละกันนะครับส่วนนะครับนก3ตัวนะครับน้องไชน่าดอคนนี้ก็อยู่ในช่วงของบิงโก้นะครับกิจกรรมนะกิจกรรมบิงโก้ไปนะครับบิงโก้มิชชั่นนะครับส่วนการ์ดสตอร์มนะครับผมอันนี้ได้จากมิชิโดนะครับไปฟาร์มเอามาได้เลยนะครับส่วนตัวท้ายนะครับผมเรนโบว์โอเวอร์ดราก้อนนะครับผมอันนี้อยู่ในชุดของทอร์นาโดแฟนทอมนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็คงจะมารีวิวแค่นี้นะครับผมหากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ